เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม State of Decay ใน EP 2กันแล้วนะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะทุกคนไปกันเลยดีกว่าครับไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเดี๋ยวนะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปเจอหมู่บ้านนึงครับตรงนี้แล้วก็ข้างในนี้เนี่ยเขาก็บอกเกี่ยวกับว่ามันยังมีคนที่ยังรอดชีวิตอยู่อีกนะครับก็คือให้เราเนี่ยออกไปค้นหาแล้วทีนี้เราออกไปเจอเนี่ยครับออกไปเจอตัวผู้หญิงมานี่เอาเจอตัวผู้หญิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาบอกไอ้ตรงบ้านเราครับกลับไปที่บ้านเนี่ยจะไปบอกคนนั้นว่าเอ้ยเนี่ยผมเจอผู้หญิงคนนึงแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันถูกซอมบี้กินหมดแล้วครับตายหมดแล้วก็เลยตรงนั้นก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วครับเลยต้องออกมาแล้วก็ข้ามสะพานมาแล้วก็มานี่ครับแล้วตรงนี้ฮะมีรถครับผมจังหวะนี้ขับรถแน่นอนเอาว่ะเข้ารถได้ป่ะกดตัว E หึเข้ารถได้มาเพื่อนขึ้นรถไอ้มีซอมบี้ว่ะนี่โอ้โหชนทีเดียวอย่างกับปืนยิงครับโป้งเลยเอ้ยเดี๋ยวโอเคครับเอ้ยรถมาขับยากอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็มีรถนะครับโอ้ยไปครับรถนั่งเสียงดังผมพยายามจะไม่อยากเบิ้ลเยอะครับผมกลัวจะเป็นแบบว่าเหมือนในหนังซอมบี้ฮะที่ว่าพอมีเสียงอ๋อนี่ก็มีรถเหมือนกันแล้วน้ำมันมันดูตรงไหนกดอะไรอ่ะอันนี้เบรกเฮ้ยมีกดโจมตีด้วยทุกคนนี่จึ๊บๆมันน่าจะไม่มีน้ำมันนะครับผมไม่รู้มันมีหรือเปล่าขับได้เรื่อยเลยอย่างนี้ก็เฟี้ยวเลยนะครับข้างหน้ามีมาลองโอ้โหประตูอัดหน้าไปทีไปครับรีบไปกันดีกว่าโอ้ยมีรถขวางด้วยครับเฮ้ยทุกคนเห็นผมป่ะอยู่รถมันก็วาร์ปลงมาครับงงเลยฮะเฮ้ยไอ้นี่ล่ะเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะปั๊มแก๊สครับแต่แม่งเยอะว่ะไปดีกว่าโอ้ยนี่คือเหมือนมาอีกเมืองนึงแล้วครับตอนนี้โอ้โหมันมีชุดเกาะด้วยครับนี่เรากำลังจะไปถูกใช่ไหมเนี่ยโอเคมาถูกแล้วครับโอ้โหผมลากซอมบี้มาบึ้มเลยฮะตอนนี้จะถูกต้องนะโอเคถูกต้องจริงด้วยลิลลี่มาหาลิลลี่ครับเจอจริงด้วยไปครับเหมือนจะพาเอ็ดเนี่ยมารักษานะGirl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you. เหมือนมันจะถามเราครับว่าเราเป็นใครอะไรไงครับแต่ก็มันคงไม่มีปัญหานะมันก็ให้เราเข้าเนาะประตูปิดเองด้วยไปไหนเลย You have a new home. โอเคตอนนี้เรามีบ้านใหม่แล้วทุกคน
นี่อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรครับโฮแคปอ๋อไปดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีใครบ้างตอนนี้มีเชียร์มีทันเหรอคืออะไรวะอ๋อไม่ใช่ครับมันคือการมันคือการเหมือนแสดงอีโมครับ Well what are you waiting for ท้าทายด้วย nah. เออจะไปแต่ตอนนี้คือต้องทำไงอันนี้คืออะไรวะ medical area คือกำลังรักษาไอ้นี่อยู่ใช่ไหมครับไอเอสเนี่ยเอสมันถูกรักษาอยู่เปล่าโอ้โหตอนนี้มีเพื่อนเพียบเลยโอ้ยแม่งมีปืนกันลืมเลยครับแต่ผมไม่มีวะโอเคต่อไปไปไหนเอ้ยเมื่อกี้มันเข้าบ้านกันเข้าไปดูในบ้านของกันได้ครับโอเคมาให้ตามดูด้วยดิอ๋อที่นี่เนี่ยมีปืนมีกระสุนด้วยอันนี้เป็นห้องครัวเหรอ Well there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds Seriously though rule number 1All the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. มันทำอาหารได้ด้วยเหรอครับเหมือนมันจะพาเดินดูบ้านนะ Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space. นอน Alan's been saying we should move to some place bigger. But my dad's a carpenter and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here?I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. หมอผมเข้าใจแล้วนี่เหมือนจะเป็นบ้านของเอสครับ Weed whack in my fucking neck. We may have something here for the pain. โอเคให้เอสมันนอนไปก่อนแต่แล้วไปไหนต่อ Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen. I'll see if I can get him on the radio.Thanks. I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers. For by so doing, some have unwittingly. ดูสิมีอะไรให้เราทำบ้างอ้าวเดี๋ยวนะเหมือนผมจะต้องอยู่ฟังมันพูดนะอะไรวะเดินดูก็ไม่ได้เพื่อนมาแล้ว Hi. Bye. อ๋อมันให้ตามลิลลี่ไปโอเคLook, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign, especially after a bite.Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. เหมือนจะให้เราไปหาอะไรหรือไปเอาอะไรสักอย่างเนี่ยครับYou can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Hey, look, we're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. It's just the way it is. What if I find some more?
Will that help pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Resupply ด้วยครับ Nobody minds if we're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. อย่าเอาจนหมดด้วยนะโอ้ยยามันมียาให้เราด้วยครับ There's a cell tower behind the swine and bovine. From up there you should be able to get a good look at the town. And maybe you'll spot some place to find medicine. Just hurry, okay? อารมณ์แบบยังไงอ่ะเอาไว้เก็บของเหรอใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกจริงด้วยครับเอาไว้เก็บของอันนี้คืออะไรกาแฟครับเอ้ยมีกาแฟวะอุ้ยกินแล้วรีสตามิน่าเต็มเลยครับเอาเก็บไว้ก่อนของดีนี่ต้องพกยาไปด้วยแอดไพลีนไปอันนึงนะมีกระเป๋าเหรอต่างกันไงวะมันสมองเหมือนกันเลยครับสีนี้ดีกว่าอันนี้เก็บไปเลยเคกระเป๋าเดียวกันไปครับเสร็จแล้วเนี่ย Lay off the land เคไปครับผมคิดว่าอะไรที่มันค้นได้เนี่ยมันจะเป็นเงาๆอย่างนั้นนะครับเห็นไหมผมคิดว่านะน่าจะใช่นะขอดูก่อน Shit man This rate it's only going to be a matter of days before the zombies swarm in here and kill us all I'm cool with that Maybe if we went down to an expired bottle of baby aspirin and a case of cough syrup เอ็ดมันนอนเลยครับ So many sick people ไปบ้านนี้นะน่าจะหมดแล้วครับให้ปิดตู้ดิโอเคดูที่แผนที่กันโอ้ไปนู่นเลยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหยังมีเลือดด้วยครับมันคืออะไรวะแบบคีโอเคถ้าเป็นนี้เป็นโรงพยาบาล นะครับFoundation นี้เป็น Police Station อันนี้เป็นธนาคาร Port Office Movie Theater พวกนี้นี่ผมคิดว่านั้นมันมีความสำคัญนะเพราะว่ามันน่าจะมีทรัพยากรให้เราครับดูนเฮ้ยๆๆไปไหนอ่ะมันให้ไปนี่เต็มแล้วครับโอเคแต่ว่าเราคงจะต้องปลดล็อกกันเอาเองนะอุ้ยแล้วตอนนี้มีเราคนเดียวด้วยเพื่อนไม่อยู่แล้วครับเอาแล้วเพื่อนไม่อยู่เราได้ไม้กลับมาแล้วนี่ไง ไปไหนเดินตามถนนไปครับถนนนี้เดินตรงไปไอ้มันมีรถนี่ขับรถไปดิ Can't do that right nowโอเค How did you all end up at the church anyway? เฮ้ยแต่ว่าเหมือนมันจะมืดแล้วป่าววะ Just seemed like the place to go, you know? End of the world and all that. Then we started hearing about how bad it was getting. Other people tried to go it alone and ended up ผมได้ยินเสียง Just the six of you. No. There used to be 12 of us.เฮ้ยเดี๋ยวนะเลยเปล่าเนี่ย
โอเคเลยครับต้องมาทางนี้เกมนี้มันมีกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเอ้ยโอเคตายหมดแจ๋วเลยเฮ้ยทุกคนมันพระอาทิตย์จะตกดินแล้วครับไปผิดที่เอ้าถูกใช้เลยเฮ้ยเร็วมาแล้วครับอ๋อนี่โอเคผมเห็นแล้วต้องเข้าไปในรูนี้มันให้เราขึ้นไปส่องครับว่าข้างในมีอะไรไปครับอุ้ยข้างหน้ามันมีซอมบี้ด้วยนะโอเคนี่แล้วก็ขึ้นทางนี้นี่เอาล่ะเคลียร์เฮ้ยเดี๋ยวมันมีเสียงซอมบี้ข้างบนมันมีด้วยเหรอโอ้โหมันมืดแล้วอ่ะทุกคนน่ากลัวเหมือนกันครับเนี่ยผมนี่ขี้ตกใจด้วยอ๋อมันเหนื่อยเคถึงแล้วเพื่อนสุดหายใจลึกๆโอ้โหลืมแล้วครับ1 2โอ้โหแม่งเยอะจัด3 4โคตรเยอะเลยครับโอ้โหนี่มีนี่ด้วยอ่ะมีลงซ่อมรถด้วยครับผมว่ามันน่าจะมีรถพังกันบ้างแหละอือหือเลยเราเจอโรงพยาบาลแล้ว Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people. And it looks like no one's broken in. That's a good idea. Okay. Sounds like it's worth checking out. Somebody's broadcasting something. We've had enough of being on our own. We'd love to join you if you'll have us.You might want to go check it out. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Alan? Gee, thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. And he's here, isn't he? Point. Nanya. Oh, the sound is really loud, everyone. Go, up. Hey, oh, look, like this, I can feel it. Hui.เฮ้ยโอ้โหตกลงมาได้เลือดหายเลยครับไอ้หลังไอ้ตัวนี้ดิไอ้ตัวนี้โอ้โหเริ่มกัดกันได้เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีแค่ไม่กี่ตัวไม่ใช่เหรอวะมาเยอะจัดครับเนยdo me a favor and don't come driving up like a dumbass
โอ้โหทิปเปิลเลยดิPlus, they don't exactly go on trees, and we only got so much fuel to keep running. So we gotta be careful about when we use it. เราขอดูแผนที่ก่อนไปไงวะกับรถกับรถกับรถครับอุ้ยอุ้ยล็อกไปหมดแล้วเนี่ยนี่ถ้ารถมันมีพังด้วยนี่ผมบอกเลยว่าเกมโอเวอร์ตายก่อนผมมันขับยากนะครับมันขับเร็วมากก็ไม่ได้What did I say? No cars. About time you showed up. เหมือนจะต้องเข้าไปเอายาไปให้เพื่อนเรานะครับ The door will make less noise. Or hey, you could do it like a total fucking up to you. Just get us inside. คือว่าเหมือนจะต้องทำไงก็ได้ครับให้เข้าไปแบบ Here you go. Just in case. ให้เข้าไปแบบเสียงเบาอ่ะหรือว่าเนี่ยมันบอกให้ break in คือพังเข้าไปเลยอ่ะ Zed's up ahead.อ๋อนี่ให้กดคลิกซ้ายโอเคปึ๊บๆเข้ามาแล้วเพื่อนโอเค hop to it let's get this done and get the hell out try to keep the zombies outside huh and who the hell put you in charge how about years of experience on the beat huh how's that grab you I didn't realize the department of fish and wildlife counted as a beat laugh if you want I'm still the only law enforcement officer on duty ต้องขนเบาๆนะผมว่าถ้าทำเสียงดังเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหนี่ไงล่ะกะแล้วครับถ้ามันเสียงดังเนี่ยนั่งโอ้โหมันตายยากด้วยก็คือถ้าเสียงดังเนี่ยมันจะทำให้ซอมบี้เนี่ยมันบุกเข้ามาครับนี่เข้ามาได้ไงวะโอเคอ๋อมันต้องย่อยของก่อนด้วยครับเสียบเสร็จแล้วก็กลับปั๊บไปเฮ้ยโอ้โหดีไม่เห็นเอามันขึ้นไปครับเฮ้ยนี่เอาให้หมดครับจัดการมันก่อนเพื่อนขอขนของก่อนแป๊บหมดครับเหมือนจะหมดแล้วนะเออเห็นเอามันเพื่อนเสร็จแล้วก็กลับครับขับรถไปเหมือนเดิมนะเห็นนี่ใหม่เลย What did I say? No cars. Hey dipshit. We're trying to be sneaky here. Huh? Might as well just ring the dinner. อ๋อห้ามขับรถด้วย That's better. Come on. Let's do this.Okay. ให้วิ่งไปครับห้ามขับรถนะครับเอาว่ะให้เดินไปครับอื้อหือเคลียร์แม่งให้วิ่งไปโอ้โหลืมเลยครับ
Zed will come check out just to get anything louder than a solid smack on the head. Right, อ๋อโอเคผมรู้แล้วมันกดยังไงนี่ล่ะมันเป็นการจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับคือเข้าไปใกล้ๆ I'm not getting paid to babysit. Excuse me out of hell for trying to keep the newbie alive. Looks like trouble up ahead there. ไปครับเดินย่องไปดีกว่าผมว่าเดินย่องไปดีกว่าว่ะแม่งไกลด้วยโอเคมันต้องไปทางนี้แต่พวกนั้นมันอยู่หน้าครับนั่นน่ะผมคิดว่าคงต้องวิ่งแล้วแหละ Heads up zombies on our leftคิดตายแล้วมันเหนื่อยแล้วครับรถก็ขับไปไม่ได้เฮ้ยแม่งอเลิร์ตมันเพิ่มสตามิน่ามั้งวะมันต้องเป็นพวกสแน็คอย่างเดียวป่ะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเพิ่มเลือดอย่างเดียวเลยโอเคเข็มขึ้นมาแล้วแต่มันลดเร็วเหมือนกันครับกินยาก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมบ้านไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้วะอะไรอ่ะI'll go find us a ride. No, goddammit! Cars are too dangerous. Just leave it. Oh. Kiss my ass, Alan. Lily needs these meds. Fuck you. ยังด่ากันเฉยเลยครับ Get your ass back here, Alan. Alan! Goddammit! Come on, let's find a ride and get the shit. ยังด่ากันเฉยเลยครับ Cover me. เอออ๋อไอ้นั่นมันหายไปอุ้ยโอ้รถนี่อย่างไวครับผมบอกเลยนี่ละไปนี่ละเอาพังหมดเอา He's a shithead but look on the bright side He's only about half as stupid as he looksเฮ้ยจะเอาจริงเหรอเฮ้ยคนเหรอ Plus he's not half bad in a fight เฮ้ยนั่นน่ะเหมือนจะเป็นคนนะครับมันยิงปืนอยู่แต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยมันให้เรากลับบ้านนะครับเลี้ยวขวาข้างหน้าว่าตอนนี้เนี่ยมันให้เรากลับบ้านครับกลับไปหาแซมแต่อะไรของผมวะเนี่ยเดี๋ยวรถมันขับยากครับยิงขับยากยิงโอเครู้แล้วใครมันยิงหมดป่ะหมดดิโอเคปิดตู้ด้วยดิวะเดี๋ยวมันก็เข้ามาหรอกโอเคเรียบร้อยครับWe got your cycle for phosphamide. โอ้โหI didn't see ปิดไฟฉายไงวะเดี๋ยว Hey
You said we were getting antibiotics for Ed. Relax. We got those too. What the hell is going on here? Okay, look. I've got this condition. Lupus. It's chronic. No cure. Without medication, your friend needs antibiotics. I need medicine. ให้มันพูดไปครับแล้วเดินมาเก็บของเนี่ย so you use me I didn't just let me อะไรอ่ะโอเคครับเกมเซฟแล้วครับตอนนี้นะภารกิจสำเร็จเรียบร้อยครับโอเคอุ้ยผมว่ามันอยู่นะเกมนี้จะได้ครับตื่นเต้นดิอันนี้อะไรเลยนิยาแน่นอนโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็เรียบร้อยนะครับภารกิจสำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อพาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามกันครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่กดไลค์ให้ผมถือว่าทุกคนเนี่ยอยากติดตามอยู่นะเดี๋ยวผมจะทำต่อเรื่อยๆเกมนี้เอาไว้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP หน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าไอตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนะตัวเรามันชื่ออะไรวะ ตัวเรามันชื่ออะไรหาก่อนชื่ออะไรวะเหมือนจะชื่อเอแลนเหรอแป๊บนึง So I've been thinking about a lot of stuff lately and something occurred to me อ๋อมันชื่อมาคัสยี่เค่ชื่อเท่ว่ะโอเคครับตัวเรามันชื่อมาคัสนะเดี๋ยวยังไง EP หน้าเรามาเจอกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ